คุณสัญญานะครับเมื่อสายันบอกว่าผมอยากได้4ประตูราคาไม่แพงนะฮะควรเลือกยี่ห้อไหนดีครับ4ประตูราคาไม่แพงนะฮะ4ประตูราคาไม่แพงผมมองว่า Triton ก็ยังเป็นรถที่น่าสนใจนะครับระดับราคากับออปชันที่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวขับ2ที่เป็นตัวท็อปสุดนะครับ Navara นะครับ Navara ก็ระดับราคายิ่งตัวท็อปของ Navara เองเนี่ยก็ไม่ถึง1ล้าน2นะครับแล้วก็ออปชันฟีเจอร์ที่ให้มารถก็ขับดีถ้าจะให้แนะนำก็น่าจะเป็น2รุ่นนี้นะครับถ้าจะเอาอายุตลาดยาวๆหน่อยผมมองว่า Navara น่าสนใจเพราะว่าNavara เนี่ยจะเปลี่ยนโฉมจริงๆจังๆก็น่าจะอีกสักประมาณสัก3ปีแต่สำหรับ Titan เนี่ยอายุตลาดไม่น่าเหลือละเหลืออยู่ประมาณสัก2022ก็น่าจะปรับเปลี่ยนเว้นแต่ว่าคุณต้องการขับสีที่มันสามารถแปรผันได้อันนี้คือเรามองในรุ่นตัวท็อปนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มองตัวท็อปเนี่ยขับ2เนี่ยผมมองว่า Navara น่าสนใจนะครับ Navara น่าสนใจหรือถ้าไม่มองเรื่องของโฉมเรามองเรื่องของส่วนรถที่อาจจะไม่ต้องใหม่มากนะครับอย่างมุด D-Max เนี่ยเค้าอาจจะใหม่อยู่ราคาเขาแข็งนะครับคนออกเยอะเขาเป็นเจ้าตลาดณเวลานี้เนี่ยฉะนั้นหมายความว่าส่วนลดมันอาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายการแถมนู่นนี่นั่นอาจจะน้อยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้แบบมองจะต้องเป็นรถใหม่เนี่ย Ford Ranger ก็ยังน่าสนใจนะครับในแง่ของว่ามันเป็นรถแบบปลายโมเดลส่วนลดน่าจะเยอะหรือ Triton อย่างเงี้ยก็จะมีส่วนลดอยู่แล้วนะครับนี่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับส่วนที่เหลือถ้า4ประตูราคาไม่แรงก็จะมี MG Xtenderแต่เราโอเคไหมกับอัตราบริโภคน้ำมันนะครับผมมองระยะยาวด้วยนะครับมองหลายเหตุผลแล้วก็เรื่องของอัตราเร่งเราเพียงพอต่อการใช้งานไหมปกติเป็นคนขับรถเร็วไหมถ้าปกติเป็นคนขับรถเร็วเนี่ยก็ไม่ได้แนะนำ Extender สักทีเดียวเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยเป็นรองในเรื่องของความแรงนะครับแล้วก็ความประหยัดก็สู้ค่ายอื่นๆไม่ได้ด้วย